หลายหลายคนนี้ก็ต้องเห็นแล้วนะคะว่ากางเกงช้างเนี่ยกางเกงช้างมันดังมากเออมันเยอะมากทำไมมันดังขนาดนี้และมันมีคนใส่เยอะมากแล้วคนที่ใส่เยอะใส่ก็ไม่ใช่แบบว่าชาวบ้านร้านตลาดธรรมดานะเห็นไหมเออเคยสงสัยไหมคะว่ามันมาจากไหนสงสัยสิคะไปเสิร์ฟมาให้แล้วค่ะกางเกงช้างมาจากไหนวันนี้คุณจะได้รู้ใช่กางเกงช้างมาจากไหนมันเริ่มต้นมาจากฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมมาจากไหนคะมาจากย่านพหุรัฐค่ะเออจริงจริงนี่จะไปเสิร์ฟมาให้ตู่ก็รู้มันมาจากไม่ใช่เอาจริงดิจริงทำไมวะกางเกงช้างมาจากพหุรัฐใครไม่รู้บ้างใครไม่รู้บ้างกางเกงช้างมาจากพหุรัฐคิดว่ามาจากเชียงใหม่ภาคเหนืออย่างเงี้ยเออคืออย่างงี้ค่ะเดี๋ยวสิกางเกงช้างมาจากพหุรัฐอย่าไปพูดให้ใครฟังนะบอกให้ไปหาข้อมูลมาก็นี่ไปหามาแล้วเนี่ยพอบอกมาจากพหุรัฐจริงๆพหุรัฐอ๋อไอ้ตะเกียบก็ไม่ได้มาจากประตูน้ำพหุรัฐใครเยอะใครแยะไปแล้วของพวกนี้มันก็มาจากพหุรัฐทั้งนั้นสิต้นตอใครเป็นคนออกแบบไอเดียครีเอทีฟตัดเย็บหาอะไรอย่างเงี้ยหามา2วันแล้วหาไม่เจอไม่รู้จริงๆแต่ได้แบบเค้าลางมาประมาณว่าคนคือมันเริ่มมาจากว่าคนเนี้ยอยากจะทำอะไรก็ได้ไปขายนักท่องเที่ยวขายเร็วๆง่ายๆใส่ไม้ถือกับตัวนี่เลยสมัยก่อนจำได้ไหมคะว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวฝรั่งเนี่ยเขาจะไปที่วัดพระแก้วเขาจะต้องโดนบังคับให้ใส่กางเกงขายาวแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจะใส่ขาสั้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเขาก็เลยมีคนเนี่ยออกแบบมาไม่รู้คนนี้คือใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครแสดงตัวนะแต่ว่าเหมือนกับผลิตมาเยอะๆหนึ่งหาอะไรก็ได้ที่เป็นตัวแทนของไทยก็ใส่ลายไทยไทยๆช้างช้างช้างเข้าไปใช้สีเดียวคือสีดำง่ายๆสกรีนมาปุบปุบปุบผ้านี่เป็นผ้าแบบผสมบางๆเลยค่ะแล้วก็มีคล้ายๆผ้าสโรงอะไรใช่ไหมบางๆเลยเหมือนกับใช้แล้วทิ้งแล้วก็ใส่เป็นใส่เหมือนกับมีที่เชือกรูดเพื่อที่จะทำไซส์เนี่ยใส่ด้านทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็ขายแทนให้เช่าสโรงสมัยก่อนเขาจะมีให้ยืมผ้าถุงตอนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าวัดในวัดพระแก้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปรับมาขายพอขายดีเพราะว่าฝรั่งส่วนใหญ่ที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะใส่ขาสั้นกันทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยเพราะมันร้อนพอไปถึงอุ๊ยสมัยก่อนขาย50บาทเออ50นิดๆขายดีมากไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคนก็เลยไปสั่งมาอีกคราวนี้เนี่ยคนที่ผลิตซึ่งไม่รู้ว่าใครก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไปแล้วไปตามทุกวัดที่บังคับการแต่งกายก็เลยกลายเป็นว่าขายดีในสมัยก่อนมานานแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งก็จะมีศิลปินเกาหลีมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็คงรู้สึกว่าชอบอ่ะนี่นี่ทุกคนนี่คือแล้วมันเท่มันเก๋เลยนะเนี่ยมันถูกสมัยนี้เนี่ยตัวละประมาณ90บาทถึง100บาทแต่ตอนนี้รู้สึกจะขึ้นไป150ก็มีแล้วนะแล้วก็ทุกคนก็คิดว่ามันแบบเออสวยเนี่ยเห็นไหมก็จะมีแบบดารานักร้องเกาหลีมาและที่แบบทำให้ทุกคนแบบไม่ได้แล้วล่ะฉันต้องไปซื้อเดี๋ยวนี้ก็คือแจ็คสันหวังนี่แหละค่ะใส่มีคนไปถ่ายรูปมาแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยขึ้นเทรนด์เลยนะคะว่าแบบเฮ้ยเฮียหวังใส่กางเกงช้างเราต้องไปสอยบ้างแล้วอย่างเงี้ยก็เลยมีการแบบเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยขาดตลาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณเฮียหวังด้วยนะคะที่เป็นหนึ่งนี่ไงไปถ่ายที่สุวรรณภูมิตอนเฮียจะกลับเฮียจะกลับเฮียใส่กางเกงช้างแล้วดูดีใส่เป็นแล้วมันเข้ากันดีด้วยนะเออมันใส่สบายด้วยแล้วมันเลยเป้ายาวนี่เขาใส่แบบเอวต่ำๆต่ำๆสะโพกหลุดจริงๆหลุดสะโพกเปล่าแล้วก็แล้วก็ทำให้คนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจแล้วพอภาพที่เขาแนปอันเนี้ยไปออกที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นตอนนี้นะคะทุกคนมาเนี่ยมันจะมีอยู่เพจนึงเป็นเพจของเกี่ยวกับญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเขียนเลยนะว่ามาเมืองไทยอย่าลืมไปซื้อกางเกงช้างนี่เขาบอกเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมไว้เลยนะคะขออย่างเดียวราคาอย่าขึ้นแล้วที่เขาบอกว่าอะไรนะกางเกงช้างมาจากกัมพูชานี่จริงปะมันมีภาพนึงอะที่แบบว่าเขียนว่าเอาฮาเนี้ยเอาฮาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮาล่ะเออว่างอะนั่นไงเนี่ยแล้วก็
ล้วก็แบบว่าเคลมไงเคลมมาตั้งแต่มวยไทยกุนขแมร์แล้วไงจะมีเตกทิมแบตไตนะคุณเอ๊เขาเพิ่งไปลาวมานะเออตัวนี้ลายที่สวยนะเขาก็บอกว่าลาวก็ขายเต็มนะเออไปพลิกดูไม่รู้ว่าเมดอินไทยแลนด์หรือเปล่านะครับก็สวยค่ะถือว่าเมดอินพหุรัตค่ะชัวร์พหุรัตขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นแหล่งผลิตใหญ่ไงแต่จริงๆแล้วก็มันเริ่มมาจากประเทศไทยนั่นแหละ